สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาดูในส่วนของเจ้าเกมแมเนเจอร์กันเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรให้เล่นอีกนะฮะหลังจากที่เราเริ่มไม่จัดการพวกต้นสนนะครับกล่องของขวัญไปแล้วนะฮะมันก็จะยังมีพวกนี้นะครับออฟสเตเคิลนะครับสิ่งกีดขวางต่างๆที่เราเห็นเป็นสโนว์แมนบ้างนะฮะขอนไม้หินบ้างอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันคล้ายๆกับกล่องของขวัญนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่มีสคริปต์แค่นั้นเองแต่ว่ามีตัวเมทคอลไลเดอร์ไฟเช็คชนนะครับแล้วก็แท็กเป็นออฟสเตเคิลนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยถ้าจะหาวัตถุอื่นมาแทนนะฮะอันนี้ก็ทำคล้ายกับตัวกล่องของขวัญได้เลยนะครับก็มีได้หลายสิ่งกีดขวางนะครับมีเบิร์ดแมเนเจอร์ด้วยนะฮะเบิร์ดแมเนเจอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งอ่านโค้ดเนาะหลักๆไม่มีอะไรมากครับก็คือให้นกมันสุ่มบินผ่านมาเรื่อยๆเอาไว้เป็นของตกแต่งเหมือนกันงั้นไอ้พวกเบิร์ดพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเนี่ยใส่ไปอันแท็กด้วยเลยเพราะว่าตัวโค้ดมันไม่เข้าไปยุ่งอะไรสักเท่าไหร่มันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านนะครับเป็นของตกแต่งจริงๆนะฮะงั้นองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของตกแต่งจริงๆแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างกับรูปภาพ UI ครับแก้อะไรก็แก้ได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะนั่นก็เป็นข้อดีนะครับคู่มือจริงๆคู่มือพวกนี้มันจะลิสต์มีค่อนข้างจะบอกหมดนะครับต้องเราไปนั่งไล่อ่านดูดีๆนะฮะทำให้เราแบบง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไล่อ่านโค้ดทั้งหมดนะครับ Go Prefab อันนี้เราพูดไปแล้วเนาะต่อมาก็จะเป็น Wall Prefab นะครับไปดู Wall กันนิดหนึ่ง Wall หน้าต่างไงนะฮะ Wall ก็คือนี้เนี่ยครับเนี่ยคือ Wall ทั้ง Wall เลยนะครับนี่ประกอบไปด้วย Barrier นะครับที่กั้นตรงเนี้ยฮะ Barrier ก็ Made Collider อีกแล้วนะครับ Made Collider Made Collider หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มี point นะครับ point ก็อาจจะเป็นจุดตรงกลางนะเกือบตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางเลื่อนมาหน่อยนะครับนี่ก็ตัว wall นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอาวัตถุอื่นมาแทนในตัวนี้ได้ไหมคำตอบคือก็จริงๆมันควรจะได้นะครับมันควรจะได้นะฮะเพียงแต่ว่าเนื่องจากไอ้เกมเนี้ยมันทำขึ้นมาเพื่อที่ให้มีที่กั้นมีที่อะไรตรงนี้เนี่ยเราต้องไปนั่งไล่อ่านโค้ดนิดนึงว่ามันพอเป็นไปได้ไหมที่จะทำแบบนั้นนะครับเพราะถ้าดูตามเนี่ยเราเห็นวอลเนาะวอลก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ในตัวที่มีปัญหาก็คือตัวข้างในที่มีคอไลเดอร์พวกนี้นะครับเพื่อเป็นการเทสเดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าเราเอาอย่างอื่นมาแทนวอลมันจะเกิดอะไรขึ้นใหม่นะครับมาพอเราเห็นวอลมันก็เหมือนเป็นแค่ของตกแต่งเนาะนะครับเป็นแค่ของตกแต่งเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอานี่แล้วกันเอารถมาใส่เลยรถมาใส่แทนวอลดูว่าเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยครับเราได้รถนะครับมาแทนตำแหน่งลองเล่นดูมาแทนตำแหน่งวอลเดิมนะครับพร้อมกับเออร์เลอร์นะครับเลยเรียบร้อยครับไปแล้วนะนี่มีปัญหาแล้วทันทีนะครับมาเออร์เลอร์ดูเออร์เลอร์นิดนึงนะฮะถ้ามันขึ้นประมาณนี้ not set to an instant or object เนี่ยหรือประมาณพวกเราเนี่ย object reference not set พวกเนี้ยครับแสดงว่ามันมีการไปเรียกอะไรบางอย่างของวอลมาใช้งานในโค้ดครับนะไปดูเลยจริงไหมจริงเห็นปะเนี่ยมีการไปไฟล์แบเรียมามีแบเรียไหมนะครับต้องมีให้ครบอันนี้เริ่มมีปัญหาละเหมือนโค้ดเนี้ยเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะเอาวัตถุด้านข้างอ่ะมาแทนได้นะครับเอาวัตถุตัวอื่นมาแทนวัตถุด้านข้างนี่เป็นวอลได้นะครับคือถ้าจะมาแทนได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างที่คล้ายกับวอลนะครับโอเคเอาไปหาวอก่อนไปหาวออ่ะฮะนี่ไม่ใช่วออันนี้วอไปไหนแล้วเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างครบหมดแล้วก็ชื่ออะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยครับ
ถึงจะไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องไปตามล่าหาบ่อตัวเนี้ยครับแล้วก็พวกแบเรียอะไรก็ต้องตั้งชื่อให้มันคล้ายกันเลยเพราะหลังจากเรากดเข้าไปดูในโค้ดเนาะมันอ้างอิงชื่อแบบนี้โดยตรงอ่ะตรงเนี้ยเป็นปัญหาเวลาที่จะไปรีสกินหรือจะสร้างเกมเพื่อให้คนอื่นไปสามารถรีสกินได้อ่ะการใช้ชื่ออย่างนี้โดยตรงมันก็สร้างความลำบากในการที่จะไปรีสกินภายหลังเหมือนกันนะครับงั้นโอเคในคลิปนี้เราจะข้ามวอลไปก่อนนะครับเรากลับไปที่เกมแมเนเจอร์นะครับเอาวอลกลับคืนไปนะครับเราเอาวอลกลับคืนไปแล้วนะครับนี่มีพวกเนี้ยนั่นก็หมายความว่าแบเรียอะไรพวกเนี้ยถ้าอยากจะสร้างป้อมปืนหรืออะไรมาแทนนะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพวกนี้ด้วยนะครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ก็ส่งผลกระทบต่อตัวโค้ดนะครับนะเพราะฉะนั้นจะรีสกินยูนิตี้ได้ก็อาจต้องอ่านเออร์เลอร์นะก็ดูโค้ดมานิดนึงนะครับก็พอที่จะเวิร์กอะลาวได้นะครับเวิร์กอะลาวได้อยู่ตัวต่อมานะฮะแลนนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตัวแลนเป็นแค่แผ่นแค่นั้นเองนะครับหาอย่างอื่นมาแทนก็ได้นะฮะอันนี้เราข้ามไปก็จะมี first left wall กับ first right wall นะครับ2ตัวนี้นะฮะ first left wall first right wall ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็คือมันทำหน้าที่เป็นกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของตัววัตถุด้านข้าง2ตัวเนี้ยนะฮะทำให้มันรู้ว่าไอ้ตัวต่อไปมันควรจะสร้างแบบสลับยังไงดีนะครับซึ่งเราสามารถสลับได้นะครับปึ๊บแล้วลองดูว่าผลลัพธ์เป็นไงเนาะโอ้ยมาถึงต้องเลี้ยวเลยนะฮะก็คือมันเป็นจำนวนตำแหน่งอ้างอิงนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งอ้างอิงนั่นเองอ้างอิงให้สำหรับไอ้ตัวต่อมานะครับว่ามันควรจะสลับฟันปลาแบบนี้ไหมนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับลักษณะนี้ซึ่งสมมุติทำแบบนี้เกมมันก็จะเป็นอีกแนวนึงนะมาดูกันเอาไว้สร้างป้อมปืนด้านข้างก็ได้นะครับไอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเอาแทนด้วยป้อมปืนก็ได้คอยไล่ยิงเราก็ได้นะครับเห็นไหมเป็นอีกแบบละนะครับตรงนี้ก็สามารถสลับแพทเทิร์นได้นะครับตายนะครับเพราะว่าอันนี้เราต้องมาดูอีกวิธีการกำหนดความห่างของกำแพงนะครับซึ่งเกมแนวที่มันเป็นแบบเอเลสอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีวิธีการเซตตัววัตถุที่จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราสามารถไล่เซตได้บางเกมก็คือจะกลายเป็นพรีแฟบชิ้นหนึ่งเลยนะครับเราก็เซตตกแต่งอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมันมาต่ออีกนะครับอย่างแต่บางเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบกึ่งๆเป็นซีนมาให้แล้วเราก็จัดเรียงให้เรียบร้อยเองในตัวซีนนั้นเดี๋ยวมันก็จะเอาดูตำแหน่งที่เราจัดเรียงนั้นมาเป็นแพทเทิร์นต่อกันไปเองนะครับเพราะฉะนั้นแค่เลื่อนในพวกเนี้ยมันก็ทำให้ได้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าทำให้เกมง่ายไปเลยนะครับก็แค่เลื่อนมันออกไปนะฮะเรียบร้อยครับมันนี่ก็ได้เกมที่ไม่มีกำแพงละมามีแค่อุปสรรคนะครับโผล่ขึ้นมาคอยขัดขวางเราบางครั้งนะครับเกมก็อาจจะสนุกไปอีกแบบนึงนะขึ้นอยู่ว่ามีอุปสรรคอะไรโผล่ขึ้นมาให้เป็นป้อมปืนโผล่มาก็ได้นะมีศัตรูมีไอ้โผล่มาก็ได้นะครับแต่แน่นอนออกจากฉากไม่ได้นะออกแล้วตายทันทีเพราะว่าตัวโค้ดมันเขียนดักไว้นะครับโอเคในเกมแมเนเจอร์มีอะไรให้เล่นอีกนะครับก็มี First Land นะฮะ First Land นี้ไม่มีอะไรมากเนี่ยก็คือแผ่นแรกอะนะครับแผ่นแรกก่อนที่จะมีตัวแลนที่มาต่อกันไปนะครับ
มีอะไรอีกก็ซันต้าเฮาไม่ได้มีอะไรนะครับวอลนัมเบอร์นะครับก็คือไอ้วอลที่เราจะกดเพย์ปั๊บให้มันสร้างวอลขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนี่มันสร้างขึ้นมา4อันเลยนะฮะเราก็ลดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายิ่งมีน้อยอ่ะมันก็จะโปรเซสเยอะขึ้นนะครับก็จะย้ายไปย้ายมาเยอะขึ้นลักษณะนี้นะครับเราอาจจะเห็นประมาณว่าเฮ้ยมันแวบไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยของแวบไปข้างหน้าถ้ามีเยอะเกินไปก็ประมวลผลเยอะนะครับเพราะมันต้องตุนเอาไว้มันก็ต้องเก็บตุนเอาไว้นะครับลักษณะนี้จำนวนเบิร์ดที่จะบินนะครับแล้วก็อันนี้ครับระยะทางระหว่างวอนะครับซึ่งไอตัวมินวอลเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านในโค้ดมันอ่ะมันคือระยะทางของไอตัวนี้ว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาด้านนี้เท่าไหร่ส่วนไอแม็กวอลเนี่ยคือระยะทางจากไอตัวนี้ว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาชิดตรงนี้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มค่าตัวนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับคือไอมินแม็กวอลเนี่ยถ้าเพิ่มไปเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติเพิ่มไป10อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้โผล่เข้ามาใกล้ๆเลยนะไอนี้ก็จะเข้ามาใกล้มันก็จะชิดกันมากครับนะฮะมันไม่ใช่ระยะทางห่างเลยนะมันคือระยะทางที่จะเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อให้เห็นภาพปรับตรงนี้ไปขั้นต่ำ10ขั้นต่ำ10นะครับแล้วก็ตัวนี้เซตเป็น1นะฮะถ้าเซตเป็น1เนี่ยโอกาสที่มันจะใช้ตัวนี้จะสูงแต่ถ้าเราเซตให้มันเป็น0ตัวเนี้ยมันจะไปใช้พาธแบบค่า default อ่ะครับห่างกันแบบระยะทางที่ง่ายๆนะแต่ถ้าตรงนี้เซตเป็น1ไปเลยนะโอกาสที่มันจะใช้ระยะทางที่เราเซตเองก็จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้จริงๆไปอ่านโค้ดดูก็ได้นะฮะเนี่ยครับเป็นไงมันสุ่มเข้าใกล้กันเรื่อยๆนะครับจริงๆนี่เรากำหนดวอล4อันเนาะมันก็สร้างขึ้นมา4อันกลางไว้ก่อนตรงนี้นะครับตัวที่เราเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันพยายามที่จะขยับมา10ด้านนี้แล้วขยับมา10ด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขยับกันอย่างนั้นลองแต่ติดลบดูก็ได้ติดลบมาอันนี้คือให้มันเท่ากันนะมันจะได้ไม่ต้องแรนดอมระหว่างมินกับแม็กพอติดลบเป็นไงมันออกครับนะมันออกมาด้านซ้ายด้านขวาลักษณะนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่มันตั้งชื่อว่า distance ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเยอะๆแล้วมันจะห่างๆนะมันต้องติดลบซะอย่างนั้นอ่ะมันบางทีเขาตั้งชื่อตรงนี้มันก็ไม่ค่อยได้ make sense เท่าไหร่ต้องเข้าไปอ่านในโค้ดถึงจะรู้นะครับถ้าโค้ดเกมแมเนเจอร์เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับobstacle frequency เพิ่มเยอะๆหน่อยอ่ะนะครับ gate frequency ก็เยอะๆ bird ก็เยอะๆดูซิจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอามาตัว setting พวกนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันทำงานแค่ตอน start นะไม่ได้ทำระหว่างเกมนี่ก็เป็นอีกปัญหาเหมือนกันคือถ้ามันทำแค่ตอนสตาร์ทอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้ค่าเซตติ้งพวกนี้มันปรับเปลี่ยนไประหว่างเล่นเกมมันไม่ได้มันต้องตายก่อนแล้วมันถึงจะปรับเปลี่ยนนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาเพราะบางทีเราเล่นเกมไปเรื่อยเราก็อยากให้เกมมันยากขึ้นเรื่อยใช่ไหมท้าทายขึ้นเรื่อยตามฝีมือของเราในระหว่างที่เล่นเกมอันนี้ทำไม่ได้นะครับอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดนะฮะในส่วนอัปเดตไม่ใช่ว่าให้มันทำเฉพาะในส่วนสตาร์ทนะครับโอเคมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงเราก็จะค้นพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสิ่งกีดขวางนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ว่าในนี้อาจจะเห็นไม่เพิ่มนะโอ้มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นละเนี่ยชาย out of bound obstacle manager นะครับอันนี้น่าจะมีปัญหากับวัตถุที่เป็น obstacle คือ obstacle manager เนี่ยจัดการกับวัตถุ obstacle นะครับแล้วมันพยายามที่จะไป get เนี่ย get obstacle มาแล้วมันไม่มีพอมันไม่มีปั๊บทุกอย่างเจ๊งกระบงเลยทันทีนะครับทำไมล่ะ obstacle เราอะไรไปใส่ไปบ้าง log
snowman ทุกตนก็เป็น obstacle หมดเนาะประหลาดดีพอมีเยอะๆมันเหมือนมีไม่พอครับจำนวน obstacle ที่เราใส่เข้าไปมันน่าจะเยอะเกินไปแล้ววัตถุที่มันจะดึงเอามาต่อฉากมันมีไม่พอมันหมดไปแล้วมันก็เลยมีปัญหานะครับกี่เราลดมันหน่อยแล้วกันนะครับเอาให้แค่พอเห็นนะพอเห็นอย่างนี้นี่เนี่ยคือให้เห็นตรงนี้เฉยว่า obstacle ที่เราไปใส่เข้ามาเนี่ยไอ้ทิศทาง obstacle พวกเนี้ย มันไปอ้างอิงไอ้นี่ครับเล็บไลท์วอลครับไปอ้างอิงอันนี้ให้มันใกล้ๆเคียงกับไอ้พวกเล็บไลท์วอลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดครับเพื่อให้มันไกลจากเล็บไลท์วอลเยอะหน่อยถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีอุปสรรคไอ้พวกนี้ต้องการให้มีอุปสรรคแค่สิ่งกีดขวางกับของนะครับลักษณะนี้ก็ไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้านข้างหมดเลยมองไม่เห็นนะมาไม่ถึงอะเออเลิศละเออเลิศลักษณะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปเขียนอัลกอริทึมของเขาเองในการจัดการพูลลิ่งของตัววัตถุอะครับตัววัตถุที่จะมาต่อกันไปเรื่อยๆ นะฮะตรงนี้ก็คงต้องไปนั่งไล่อ่านโค้ดแล้วก็นั่งมาไล่ดูอีกทีว่าทำไมนะฮะมันถึงไม่พอมันเกิดยังไงขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าโค้ดตัวนี้มีปัญหาเรื่องการพูลลิ่งนะครับเวลาที่จะเอาของต่างๆนะฮะมาต่อกันไปเรื่อยๆอันเนี้ยมีปัญหาพอสมควรนะครับนะโอเคงั้นในคลิปนี้น่าจะพอเห็นไอเดียเกี่ยวกับวอเนาะที่เอามาต่อๆกันไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับก็จบคลิปนี้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นต่อไปกัน